ดีครับทิปเล็กๆแล้วนะครับทิปเล็กๆสำหรับหลายท่านนะครับที่มีรถยนต์หลายท่านเปิดฝากระโปรงรถออกมาดูหรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับบางทีก็เปิดมาเช็คระดับน้ำนะครับอันนี้ควรต้องดูทุกครั้งที่เปิดฝากระโปรงนะครับน้ำมันต่างๆนานานะครับอันนี้สำคัญมากนะครับว่าน้ำมีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เวลาเปิดฝากระโปรงรถเราก็ต้องดูนะครับไหนๆเปิดมาแล้วเนาะต้องดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาไม่ดูเลยนะครับนะครับนี่เช็คระดับน้ำมันรถทุกคันมีเหมือนกันนะครับทุกท่านเช็คได้นะครับทิกเล็กๆอีกอย่างก็คือว่าเวลาเปิดฝากระโปรงรถเนี่ยพยายามกวาดสายตาไปทั่วๆนะครับทั่วๆรถมีความผิดปกติหรือเปล่าผมว่าผมเห็นแวบๆละอันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับเห็นไหมครับมันไปอยู่สายนะสายมันไปอยู่ติดกับท่อนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดฝากระโปรงรถแล้วเราไม่ดูเราก็จะไม่รู้นะครับก็จะรู้ตอนที่มันมีปัญหานะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเพราะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีรถยนต์เนี่ยเปิดฝากระโปรงรถนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งแล้วแต่เนาะสิ่งที่คุณต้องดูก็คือว่าห้องเครื่องทั้งหมดมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับพวกแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ต้องดูน้ำกัดนะครับแห้งหรือเปล่านะครับน้องผมนั้นขับจนพังนะครับจนไม่มีอะไรเหลือหม้อครับผมบอกโง่มากขับรถแล้วไม่ดูนะครับหม้อน้ำนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆสำหรับคนที่มีรถยนต์นะครับเปิดฝากระโปรงรถสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งแล้วก็มองดูทั่วๆว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเช็คน้ำมันเครื่องนะครับโดยเฉพาะคนเดินทางไกลเช็คหม้อน้ำอย่าไปไว้ใจว่าเป็นรถใหม่นะครับเช็คได้เช็คน้ำมันต่างๆนานานะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการผมคิดว่าเป็นข้อควรที่ทุกท่านควรจะปฏิบัตินะครับแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยบางคนบอกว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงเช็คไม่เป็นก็ลองฝึกดูครับไม่ยากเนาะปลอดภัยเมียผมนี่ไม่เอาอะไรเลยนะครับเพราะนั้นในผมเนี่ยฝึกผมก็ต้องมาดูให้ตลอดเติมหม้อน้ำเนี่ยโอ้โหขับเป็นเดือนไม่เติมสักทีนะผมก็มาเติมให้เพราะนั้นเนี่ยทริคเล็กๆนะครับสำหรับทุกท่านที่มีรถทั้งผู้ชายผู้หญิงเปิดฝากระโปรงรถปุ๊บเช็คดูมันเครื่องน้ำแบตเตอรี่นะครับแล้วคุณก็จะมีความปลอดภัยในการขับขี่รถครับสำหรับคลิปนี้ก็ทริคเล็กๆขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ